วัสดีครับมาวันนี้เปิดรายการด้วยความอบอุ่นนะเหรอ2คนนะฮะจะได้แล้วก็เคนเนตนั่นเองนะครับต่อยอดมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Living Extraordinary นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีภารกิจที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำกันได้เป็นน้องแจนใช่และน้องแจนก็ทำภารกิจไม่สำเร็จนะครับคือไม่สามารถหาได้วันนี้แค่เน็ตบอกมั่นใจมากมั่นใจมากเดี๋ยวจะมาล้างตาให้แจนเองนะจ๊ะอย่างนั้นเลยค่ะมีเรื่องน่ากลัวที่แบบว่าเราเคยเจอกับตัวมาป่ะเจอเยอะอ่ะหรออืมแล้วเคยแบบมีโดนอัมโดนอะไรอย่างงี้ป่ะโดนอัมไม่เคยมาเป็นตัวเลยหรอโผล่มาให้เห็นเลยโผล่มาแบบแว๊บๆอย่างงี้ก็แสดงว่าเราก็เชื่อเรื่องผีดิก็ค่อนข้างเชื่อนะก็เคยเจออ่ะเคยเจอใช่ไหมใช่แล้วเคยแบบไปบ้านผีสิงคนเดียวไหมแบบบ้านไม่ไปหรอกเดี๋ยวเจอจริงแบบบ้านจริงๆก็ไม่เคยไปไปกับเพื่อนไปไหมไม่ไปแล้วมีกลับมาบ้านด้วยไหมฮะอ๋อไม่ใช่ยังไงคืออะไรไม่กลับบ้านอยากรู้ว่ามีกลับมาบ้านได้ไหมแบบว่าเวลาไปเที่ยวพาเพื่อนกลับมานอนบ้านไหมอะไรเงี้ยไม่มีหรอกบ้านแล้วก็ไม่เชิญเราเข้าบ้านสิเอาเหรอเอาเพื่อนไม่หิวน้ำแย่อยู่หน้าบ้านแหมแล้วเพื่อนไม่ใจใดอ่ะนั่งอยู่บนไหล่นานแล้วเนี่ยไม่มีเล่นอย่างนี้คนเล่นมาจะเจอครับผมพูดได้ตรงนี้เลยนะครับเพราะเพื่อนผมเคยเล่นและเพื่อนผมก็เจอเองเหรอมีอะไรอยากพูดก่อนไหมครับไม่หนูว่าพี่จะได้ขวัญอ่อนนะต้องมีหนูคอยดูแลตลอดนะได้เดี๋ยววันนี้เซอร์ไพรส์เดี๋ยวมาฟังก่อนดีกว่าภารกิจประจำสัปดาห์นะครับภารกิจประจำวันของเราในวันนี้นะครับเหมือนคราวที่แล้วเลยนะครับคือเราจะเข้าไปทั้งหมด3โซนด้วยกันนะครับโซนแรกก็จะเป็นแผนกผู้ป่วยในนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องไปหาคำปริศนาซึ่งพี่หาไม่เจอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่น้องแจนใช่ไหมใช่น้องแจนก็หาไม่เจอแน่เลยอ่ะหรือมืดเขาบอกว่าพยายามส่องไฟนะแล้วก็หาให้เจอให้ได้ครั้งนี้ต้องเจอไฟฉายมันเป็นสีแดงหาให้ทั่วสังเกตค่อยๆดูทีละจุดทีละเล็กและน้อยจุดที่เรากลัวจุดที่เราไม่กลัวอะไรก็ตามแต่หาให้เจอหนูหาให้ได้แต่อย่าห้ามทิ้งหนูนะหาแมวจะหายไปนะได้นะแล้วก็ต้องเป็นตัวหนังสือหรือว่าจะเป็นตัวเลขปริศนานี้แล้วก็ต้องไปทายอีกใช่ไหมหลังจากที่ได้มาเราจะเข้าไปที่โซนที่2ค่ะโซนที่2จะเป็นแผนกชันสูตรนะครับก็จะตามหากล่องเก็บหลักฐานค่ะกล่องเนี่ยก็ต้องหาให้เจอให้ได้ทุกซอกทุกมุมนะเราค่อยๆดูทีละจุดละจุดทีละจุดอย่างละเอียดนะครับพอเข้าแล้วมัวแต่หลอนผีครับเลยไม่ทันได้หาอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราก็ต้องหาให้เจอแบบว่าทุกจุดเลยและหลังจากที่หาเจอเสร็จปั๊บเราจะเอาคำปริศนาพวกนี้เนี่ยมาเปิดกล่องหลักฐานใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปที่โซนที่3ก็คือห้องลับห้องลับใช่ห้องลับเราก็จะนำกล่องเนี้ยมีตัวนั้นตัวช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในนี้เราต้องเอาไปให้เขาให้ได้เอาไปหาผู้รอดชีวิตใช่ไหมใช่จะมีผู้รอดชีวิตมารับกล่องเราเหรออันนี้เราต้องไปหาดูพูดได้แค่นี้พร้อมไหมไอ้พร้อมมันก็พร้อมนะให้เวลาทำใจหนึ่งเบรกพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันนะครับว่าน้องเคนเนตทำได้หรือเปล่าสนับสนุนโดย LeoBeer